สวัสดีครับอยู่กันในเกม Unsleep Cheap Blessing กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับโอเคก่อนที่จะตัดแรงในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันพุธแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเหลืออีกเพียงแค่1วันเท่านั้นเองนะครับโดยที่พรุ่งนี้เนี่ยจะมีการตัดแรงอยู่2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัดแรงรายสัปดาห์แล้วก็ตัดแรงรายเดือนครับนะพรุ่งนี้ก็จะหลังจากพรุ่งนี้สิเนาะหลังจากพรุ่งนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะมีการแจกรางวัลนะครับให้กับผู้ที่ทำอันดับได้เนาะนะครับโดยที่รายสัปดาห์เนี่ยนะครับจะดูจากวินเนาะว่าวินใครได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็จะมีการเรียงลำดับอยู่นะครับเราสามารถเข้ามาดูได้ในบริเวณตรงนี้นะครับที่เขียนว่าแรงกิ้งเนาะนะครับเราเข้าไปคลิกที่คำว่าวินตรงนี้นะนะครับแล้วเราก็จะเห็นอันดับของเรานะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแรงกิ้งแบบรายเดือนนะครับจะสามารถดูที่ point นะครับเพราะนั้นมันมีความแตกต่างกันนะครับรายสัปดาห์นะครับจะดูที่วินนะครับแต่รายเดือนจะดูที่ point นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับตั้งใจนะครับจะมาถอนเหรียญ นะก่อนวันที่จะมีการแจกรางวัล นะครับเพราะว่าคาดเดานะครับว่าราคาเหรียญอาจจะตกลงเพราะนั้นขอแลกเหรียญก่อนนะแล้วก็จะเป็นการสอนแล้วก็บอกวิธีต่างๆนะครับให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับโดยที่ณตอนนี้นะครับผมมีเหรียญ Blue Off นะครับตรงนี้คือเหรียญ Blue Off นะครับเหรียญ Blue Off จะมีทั้งหมด 16,240 เหรียญนะครับของผมนะเราจะแลกเปลี่ยนไปเป็นเหรียญ Blue On นะครับซึ่ง Blue On ณปัจจุบันผมมีอยู่ 1,184.03 เหรียญนะครับเดี๋ยวแลกเปลี่ยนไปเลยนะครับตอนแลกเปลี่ยนนะครับจะมีค่าฟรีด้วยนะเราก็มาสลับเหรียญตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้นะครับที่ขึ้นโชว์มาเนี่ยจะเป็นการแลกเหรียญ Blue On ไปเป็น Blue Off เราต้องการแลกเปลี่ยนจากเหรียญ Blue Off ไปเป็น Blue On นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยครับคลิกมาครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ค่าได้เลยครับนะว่าเราจะต้องการถอนเท่าไหร่นะครับขอเป็นทวนๆละกันเนาะ 16,000 ละกันอยากรู้เหมือนกันว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับโอเคอ่ะและเราจะเสียค่าฟรี20งั้นขอเพิ่มไปเป็น16020ละกันครับเพื่อจะเอาทวนๆเนาะโอเคเสร็จแล้วคลิกคำว่าตกลงครับก็เดี๋ยวจะต้องรอการยืนยันธุรกรรมนะครับจริงๆขั้นตอนนี้จำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับว่าการแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับจะต้องยืนยัน7ขั้นหรือเปล่านะครับแต่โอเคละครับอันนี้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าไม่ต้องยืนยันแบบนั้นนะครับถัดไปนะครับเราก็จะแลกเปลี่ยนจากเหรียญ Blue On ไปเป็นเหรียญ Chip นะครับโอเคเราก็คลิกคำว่าขายครับคลิกไปเลยนะครับเราใส่ไปสัก 17,000 ละกันเนาะเพราะว่าอาจจะเหลือๆติดไว้สำหรับซื้ออาหารนะก็ใส่ไปเลยครับ 17,000 โอเคคลิกคำว่าโอเคครับจะได้มา 3,253 ชีฟนะครับชีฟนะไม่ใช่เหรียญคับนะครับชีฟนะทำการเซลได้เลยครับปึ๊บพอตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหรียญด้านนอกละเราต้องมาทำการยืนยันนะครับ
ยืนยันการทำธุรกรรมคลิกคำว่าอนุญาตครับแล้วก็พิมพ์รหัสของเราเข้าไปทั้งหมด6หลักด้วยกันนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับจะมีการยืนยันทั้งหมด7ขั้นเนาะนะครับก็ดูจากตรงนี้นะครับแต่จริงๆใช้เวลาไม่นานนะครับทำบ่อยๆก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันก็แป๊บเดียวเองนี่นาแล้วเราไม่ได้ทำขั้นตอนนี้บ่อยนะครับในการแลกเหรียญเนี่ยนานๆจะแลกเหรียญสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นการทำธุรกรรมการยืนยันตรงนี้เป็นเรื่องปกติเนาะรอจริงๆถือว่ารอไม่นานนะครับตอนนี้4ทับ7แล้วนะ6ทับ7ละโอ้ไวมากเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีเหรียญเพิ่มขึ้นเข้ามานะครับเป็นเหรียญชีฟเนาะเป็น 3,255 เหรียญชีฟนะครับและเราจะทำการขายครับเพราะเราต้องการเหรียญครับณตอนนี้นะครับเหรียญครับในบัญชีของผมเหลือ12เหรียญนะครับเราจะขายทั้งหมดเลยครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะได้สักเท่าไหร่3 255ครับคลิกเข้าไปครับจะได้ทั้งหมด40ครับครับโอเคกดคำว่าเซลไปเลยยืนยันทำธุรกรรมอีก1ครั้งครับก็รอเหมือนเดิมเนาะนะครับคือในการยืนยันทำธุรกรรม7ขั้นเนี่ยนะครับจะเป็นเฉพาะที่เกี่ยวกับเหรียญภายนอกเท่านั้นนะครับเหรียญบูออนนะครับเหรียญชีฟนะครับแล้วก็เหรียญครับแต่ถ้าเกิดภายในอ่ะที่มันใช้เหรียญบูออฟเนี่ยนะครับอันเนี้ยจะไม่ต้องยืนยันธุรกรรมแบบเนี้ยนะครับโอเค6ทับ7แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าไม่นานเลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วครับลองมาตรวจเช็คอีกทีนึงครับลองคลิกตรงนี้ก็ได้จะซื้อหรือจะขายก็ได้เหมือนกันครับคลิกคำว่าซื้อแล้วกันนะครับอ่ะเราจะเห็นแล้วครับเหรียญครับจะอยู่ด้านบนเนาะถ้าเราซื้อตอนนี้นะครับมีทั้งหมด52เหรียญแล้วนะครับจากเดิมมีอยู่แค่12เหรียญใช่ไหมครับแล้วเราก็แลกเพิ่มมาเป็น40เหรียญนะทั้งหมดทั้งมวลก็รวมทั้งหมดก็ได้เป็น52เหรียญนั่นเองเห็นไหมครับว่าเกมนี้ก็ยังเป็นเกมที่ทำรายได้ให้กับเพื่อนๆได้อยู่นะครับซึ่งเป็นเกมที่สนุกนะครับแล้วก็เป็นเกมของคนไทยนะครับสีสันภาพก็สวยงามนะครับตามที่เห็นเลยเนาะโอเคเป็นเกม NFT Play to Earn นะครับของบน Bitcup Chain นะครับซึ่งเป็นเกมที่ดีมากเลยนะแล้วก็ทำรายได้ให้กับเพื่อนๆได้นะโอเคงั้นคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันครับโอเคครับสวัสดีครับ